วนาวิชาการสืบค้นวิเคราะห์บันทึกมรดกธรรมในพระพุทธศาสนากับสังคมที่ก้าวไปในหัวข้อพุทธานุสติในพระพุทธศาสนาการทำสมาธิแบบพุทธานุสติซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับสมาธิแบบวิชาธรรมกายที่เราปฏิบัติกันอยู่อย่างไรบ้างคะกราบนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับก็สำหรับเรื่องราวนะครับที่ผมจะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ครับขอใช้คำว่าเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อที่จะได้ไม่อยู่เป็นวิชาการมากเกินไปนะครับก็คือเป็นเรื่องของการทำสมาธิแบบพุทธานุสตินะครับซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสมาธิแบบวิชาธรรมกายอยู่นะครับเนื้อหาส่วนหนึ่งที่นำมาบรรยายที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาที่อยู่ในงานวิจัยที่ผมกำลังทำอยู่นะครับโดยงานวิจัยของผมนะครับหลักก็จะเน้นไปที่กลวิธีแล้วก็ประโยชน์ของวิเคราะห์ศัพท์แบบนิรุตติศาสตร์ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการวิเคราะห์ศัพท์นะครับเพื่อการปฏิบัติแบบพุทธานุสติในคัมภีร์วิสุทธิมรรคครับสำหรับการบรรยายในวันนี้นะครับผมก็จะแสดงให้เห็นถึงที่มาและความสำคัญของการทำสมาธิแบบพุทธานุสตินะครับแล้วก็การพัฒนาการแล้วก็วิธีการทำสมาธิแบบพุทธานุสติตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงสมัยพระอัฏฐกถาจารย์รวมถึงความเชื่อมโยงในการทำสมาธิแบบวิชาธรรมกายแล้วก็คำภาวนาสัมมาอรหังนะครับพุทธานุสติในคัมภีร์วิสุทธิมรรคครับสำหรับสิ่งแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือความหมายของคำว่าอนุสติก็พุทธานุสตินะครับซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินคำสองคำนี้มาบ่อยๆแล้วนะครับแต่ว่าความหมายที่แท้จริงของสองคำนี้เนี่ยหมายถึงอะไรเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับจริงๆแล้วนะครับคำว่าพุทธานุสติเนี่ยเป็นการสมาสของคำว่าพุทธะที่หมายถึงพระพุทธเจ้ากับคำว่าอนุสตินะครับโดยเมื่อสมาสแล้วเนี่ยก็หมายถึงอนุสติที่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอารมณ์คำว่าอนุสตินี้นะครับก็ในพระไตรปิฎกก็มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าสตินะครับบางทีก็ใช้แทนกันได้นะครับโดยมีความหมายอยู่ด้วยกัน2นัยยะนะครับนัยยะแรกก็คือความหมายดั้งเดิมนะครับของศัพท์หมายถึงการระลึกถึงหรือว่าความทรงจำนะครับในภาษาอังกฤษใช้คำว่า memory ครับโดยความหมายนี้ก็จะเป็นความหมายที่พบโดยทั่วไปในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนานะครับรวมถึงคัมภีร์พราหมณ์ด้วยสำหรับในภาษาไทยเรานะครับก็มีการรับคำนี้มาใช้เช่นกันนะครับในคำว่าอนุสรณ์หรือว่าภาษาบาลีก็คืออนุสรณะนะครับซึ่งเป็นคำนามอีกคำหนึ่งที่มีรากเดียวคำว่าอนุสตินั่นเองนะครับอนุสรณ์ก็หมายถึงสิ่งที่ทำให้เราระลึกถึงบุคคลหรือว่าเหตุการณ์สำคัญนะก็เหมือนกับคำว่าอนุสตินะครับที่หมายถึงการระลึกถึงส่วนอีกความหมายหนึ่งของคำว่าสติหรือว่าอนุสตินะครับก็จะเป็นความหมายที่ค่อนข้างเฉพาะในบริบททางพระพุทธศาสนานะครับหมายถึงการทำสมาธิหรือว่าในภาษาอังกฤษใช้คำว่า mindfulness นะครับความหมายนี้นักวิชาการบางท่านก็แย้งว่าเป็นความหมายที่ขยายมาจากความทรงจำอีกทีนึงแล้วก็การมีสติหรือว่าอนุสติเนี่ยก็จำเป็นจะอาศัยความทรงจำด้วยนะครับแต่ว่านักวิชาการบางท่านเองก็กลับมาแย้งว่าการมีสติในพระพุทธศาสนานะครับไม่จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับความทรงจำเสมอไปอันนี้ก็แล้วแต่ทัศนะของนักวิชาการท่านนั้นๆนะครับสำหรับผมเนี่ยหลังที่ได้ศึกษาคำนี้แล้วนะครับก็คิดว่าพิจารณาความหมายของคำนี้เนี่ยออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับคือช่วงที่พระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่เนี่ยอนุสติหรือพุทธานุสติเนี่ยจะหมายถึงน่าจะหมายถึงความทรงจำหรือว่าการระลึกนึกถึงพระพุทธองค์โดยตรงครับโดยภาษาวกหรือว่าผู้ที่ทันเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมจากพระองค์นะครับมีประสบการณ์โดยตรงจากพระองค์นะครับแต่เมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยการใช้คำว่าอนุสติหรือว่าสติเนี่ยน่าจะขยายความหมายออกมาอีกทีนึงซึ่งหมายถึงการทำสมาธิที่ระลึกถึงพระพุทธองค์เนี่ยผ่านเรื่องเล่านะครับแล้วก็การประกอบสร้างพระพุทธองค์เนี่ยผ่านเรื่องราวที่ได้รับฟังไปอีกทีหนึ่งจากพระสาวกรุ่นแรกๆนะครับซึ่งวิธีการเช่นนี้เนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นต้นแบบของการทำสมาธิแบบพุทธานุสติที่ปรากฏในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะครับซึ่งใช้วิธีการทางนิรุตติศาสตร์ในการประกอบสร้างภาพจำลองของพระพุทธองค์เพื่อการทำสมาธินั่นเองนะครับผมสำหรับการทำสมาธิแบบพุทธานุสตินั้นก็
ไม่ได้มีบอกว่าอย่างชัดเจนในพระไตรปิฎกนะครับว่าต้องทําเช่นไรนะครับเช่นในมหานามสูตรในอุตรนิกายเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสสอนไว้แต่เพียงว่าหากจะระลึกพระองค์เนี่ยหรือว่าจะอนุสติถึงพระองค์เนี่ยให้พระสาวกระลึกถึงโดยผ่านบทอิติปิโสนะครับซึ่งจะทําให้เข้าถึงสมาธิแล้วก็กําจัดความกลัวได้ในบางพระสูตรนะครับเช่นในอังคุตรนิกายเองก็ตรัสพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ชัดเจนครับว่าฐานุสตินี้จะนำไปสู่พระนิพพานได้ในที่สุดนะครับซึ่งอาจจะสังเกตว่าเนื้อหาตรงนี้นะครับอาจจะมีความขัดแย้งอยู่บ้างกับคัมภีร์ยุคหลังนะครับเช่นคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่กล่าวว่าพุทธานุสติเนี่ยเป็นสมาธิที่นำไปสู่สมถะเบื้องต้นได้เท่านั้นนะครับแล้วก็นักวิชาการนะครับได้วิเคราะห์รูปแบบของพุทธานุสติเนี่ยที่ปรากฏคัมภีร์บาลีแล้วก็สรุปมาเป็น2แนวทางนะครับโดยกลุ่มแรกเนี่ยก็เชื่อว่าพุทธานุสติในยุคแรกนะครับเป็นการท่องบทอิติปิโสนะครับเท่านั้นแล้วก็ยังไม่มีการนึกภาพหรือว่านิมิตภาพเนี่ยเอาเป็นภาพพุทธองค์ในขณะที่ปฏิบัติสมาธินะครับแต่ว่านักวิชาการอีกกลุ่มนึงก็เห็นแย้งว่าการทำพุทธานุสตินะครับเกี่ยวข้องกับการตรึกภาพของพระพุทธองค์เนี่ยเอาไว้ในใจเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะครับดังที่ปรากฏในคัมภีร์สุตตานิบาตนะครับโดยพระปิงคียะนะครับก็กล่าวว่าท่านน่ะอายุมากแล้วแล้วก็สังขารก็ไม่เอื้ออำนวยที่จะติดตามพระพุทธองค์ไปในทุกที่นะครับแต่ท่านมีสติแล้วก็เห็นพระพุทธองค์ในใจได้ตลอดเวลานะครับอีกคัมภีร์หนึ่งก็คือคัมภีร์พุทธประทานนะครับกล่าวไว้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์นะครับได้นึกถึงภาพของพุทธเจ้าแล้วก็พระสาวกในพระนิพพานเนี่ยไว้ในใจแล้วก็ได้ฟังธรรมจากพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยนะครับซึ่งหลักฐานชั้นต้นจากไตรปิฎกเหล่านี้นะครับก็ชี้ชัดว่าพุทธานุสติแบบเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลแล้วสำหรับในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะครับมีการกล่าวถึงพุทธานุสติไว้แบบใดในงานวิจัยของผมนะครับก็พบว่าในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยพระพุทธโฆษาจารย์นะครับผู้แต่งได้ใช้วิธีการทางนิรุตติศาสตร์ในการอธิบายความของคำทุกคำที่ปรากฏในบทอิโสนะครับซึ่งคำเหล่านี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงพระพุทธคุณทั้ง9ประการแล้วก็การอธิบายแบบนี้นะครับมีปรากฏอยู่บ้างแล้วนะครับในคัมภีร์นิเทศแล้วก็มหานิเทศแต่ว่าไม่ได้เชื่อมโยงถึงการปฏิบัติแบบพุทธานุสติเหมือนกับในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะครับสำหรับหลักฐานที่เก่าที่สุดนะครับที่ปรากฏก็คือคัมภีร์วิมุตติมรรคนะครับซึ่งมีการอธิบายบทอิติปิโสนะครับแบบนิรุตติศาสตร์เหมือนกับวิสุทธิมรรคแล้วก็เชื่อมโยงถึงการปฏิบัติธรรมแบบพุทธานุสติด้วยนะครับคัมภีร์วิมุตติมรรคนี้ก็เป็นต้นแบบนะครับนักวิชาการเชื่อว่าเป็นต้นแบบของคัมภีร์วิสุทธิมรรคแล้วก็แต่งโดยพระธรรมปาละนะครับที่เป็นพระจากสำนักอภัยคีรีวิหารนะครับอาจจะมีความเก่าแก่กว่าคัมภีร์วิสุทธิมรรคเล็กน้อยนะครับในปัจจุบันเนี่ยต้นฉบับภาษาเดิมนะครับของคัมภีร์วิมุตติมรรคเนี่ยไม่มีแล้วไม่หลงเหลือแล้วนะครับมีแต่เพียงฉบับภาษาจีนนะครับที่แปลไว้แต่ว่าการอธิบายความของบทอิติปิโสในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะครับน่าจะเป็นฉบับที่ขยายความได้ชัดเจนมากชัดเจนมากที่สุดนะครับแล้วก็ขยายมาจากคัมภีร์วิมุตติมรรคอีกทีหนึ่งนะครับและก็การปฏิบัติแบบนี้นะครับน่าจะเป็นต้นแบบของการปฏิบัติพุทธานุสติพุทธศาสนาเถรวาทในสมัยต่อๆมาครับในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะครับพระพุทธโฆษาจารย์ก็ได้อธิบายคำในบทอิติปิโสไว้อย่างละเอียดนะครับเช่นคำว่าอรหังนะครับมาจากคำว่าอรกาซึ่งหมายถึงห่างไกลหรือว่าก็คือห่างไกลจากกิเลสนะครับหรือว่ามาจากคำว่าอริบวกคำว่าหัตตะนะครับซึ่งหมายถึงผู้ที่ศัตรูนะครับอริก็คือกิเลสเนี่ยถูกกำจัดแล้วนะครับหรือว่าคำว่าอระนะครับบวกคำว่าหัตตะซึ่งหมายถึงอระเนี่ยหมายถึงซี่กรรมของกงล้อนะครับก็คือสังสารวัฏเนี่ยได้แตกหักลงแล้วเป็นต้นนะครับจะสังเกตได้ว่าการอธิบายความแบบนี้นะครับมีหลักเกณฑ์อยู่ด้วยกัน2ประการนะครับก็คือ1เสียงของคำเนี่ยคำตั้งต้นกับคำที่นำอธิบายความหมายเนี่ยจะต้องคล้ายคลึงกันนะครับอริหัตตะกับคำว่าอรหันตะหรือว่าอรหัตตะกับคำว่าอรหันตะเป็นต้นนะครับสำหรับประการที่2นะครับก็คือความหมายเนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันได้ด้วยนะครับการใช้วิธีการทางนิรุตติศาสตร์แบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะใช้ในการอธิบายความที่เป็นวิธีการทางภาษาศาสตร์นะครับของชาวอินเดียโบราณแต่ว่าในที่นี้เนี่ยกับนำมาใช้เป็นวิธีการทำสมาธินะครับผมก็เลยสนใจว่ามันจะมีผลอย่างไรแล้วก็เราอธิบายเหตุการณ์อย่างนี้ได้อย่างไรนะครับอันนี้ผมก็เลยขอเชื่อมโยงไปถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์
สาขาหนึ่งนะครับก็คือการศึกษาอารมณ์ความเกรงขามนะครับหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่าออนะครับอารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นจากการรับรู้สิ่งที่ใหญ่กว่าตนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทางสังคมเมื่อเรามองเห็นภูเขาแม่น้ำต้นไม้ที่ยิ่งใหญ่นะครับการเห็นทัศนียภาพที่ตระการตาหรือว่าอาคารสิ่งปลูกสร้างที่อลังการนะครับหรือว่ารวมถึงการรับรู้ทางสังคมนะครับเช่นการพบปะหรือการพูดคุยกับบุคคลที่ทรงอำนาจนะครับมีคุณธรรมที่น่าเกรงขามนะครับที่ทำให้เรารู้สึกขนลุกได้เนี่ยเมื่อเรารับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะพยายามปรับเปลี่ยนมุมมองของเรานะครับที่มีต่อโลกให้เข้ากับสิ่งที่เรารับรู้ใหม่นี้นะครับอารมณ์ความเกรงขามนี้นะครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีการทดลองว่าจะนำไปสู่สมาธิได้และสร้างความศรัทธาในศาสนาและตัวบุคคลนะครับรวมถึงทำให้ตาของผู้ที่มีอารมณ์ความเกรงขามเนี่ยลดลงด้วยนะครับจากการศึกษาอารมณ์ความเกรงขามนะครับทำให้ผมสรุปได้ว่าสมาธิแบบพุทธานุสติที่มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะครับก็คือการสร้างอารมณ์ความเกรงขามนั่นเองนะครับโดยใช้วิธีการทางนิรุกติศาสตร์นะครับในการขยายความเพื่อทำให้ผู้ตรึกระลึกนึกถึงเนี่ยได้รับรู้ถึงพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์นะครับผ่านตัวหนังสือในบทสวดและสร้างความศรัทธานะครับมุ่งตรงต่อพระพุทธองค์แล้วก็นำไปสู่สมาธิและนิพพานในที่สุดนะครับสำหรับการทำสมาธิแบบพุทธานุสติที่ใช้หลักการทางนิรุกติศาสตร์นี้นะครับก็มีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยในสมัยโบราณเนี่ยหลังจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคแล้วนะครับก็มีคัมภีร์จตุรารักขาซึ่งใช้แนวทางการอธิบายความแบบเดียวกันคัมภีร์วิสุทธิมรรคด้วยนะครับแต่ว่ามีลักษณะที่ย่อความออกมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการจะลดความซับซ้อนในการท่องจำแล้วก็การทำความเข้าใจนะครับส่วนในแถบประเทศไทยเองนะครับก็มีการสืบทอดมาหลายทางครับมีการแต่งตำราพุทธคุณนะครับที่ใช้บทอีติปิโสเป็นหลักนะครับแล้วก็อธิบายความให้ยืดยาวออกไปเพื่อทำให้เห็นภาพของความยิ่งใหญ่ของคุณของพระพุทธองค์นะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติแบบสมาธิแบบพุทธานุสตินะครับนอกจากนี้คำว่าสัมมาอรหังเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาจากการท่องกลับของบทอิติปิโสนะครับที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาเป็นต้นนะครับซึ่งเมื่อกลับแล้วเนี่ยเราก็จะได้คำว่าสัมมาอรหังแล้วการตีความคำว่าสัมมาอรหังเองนะครับก็ในปัจจุบันก็ยังมีการตีความทางนิรุตติศาสตร์อยู่นะครับโดยจะพบว่าทางอาจารย์ทางสมาธินะครับก็อาศัยหลักการตีความเนี่ยจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคมาเป็นต้นแบบนั่นเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็เลยจะขอสรุปว่าการปฏิบัติสมาธิแบบพุทธานุสติที่มีการเห็นพระพุทธเจ้านะครับน่าจะมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วดังที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกที่ผมได้แสดงให้เห็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็พุทธานุสติเนี่ยก็สามารถนำไปสู่พระนิพพานได้ตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนไว้นะครับแล้วก็คำภาวนาคำว่าสัมมาอรหังนะครับก็น่าจะสืบทอดมาจากการใช้วิธีการทางนิรุตติศาสตร์นะครับเพื่อการปฏิบัติแบบพุทธานุสติในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั่นเองนะครับผม